เด็กอายุไม่เกิน6เดือนควรกินนมแม่อย่างเดียวหากให้ทานนมข้นอาจถึงตายได้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยกรมอนามัยนะครับเขาได้ออกมาย้ำเตือนว่านมข้นหวานเลี้ยงทารกเนี่ยเสี่ยงที่จะขาดโปรตีนแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำติดเชื้อเสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กแรกเกิดถึง6เดือนเนี่ยควรจะกินนมแม่อย่างเดียวนะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยได้เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์คุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยต้องสูญเสียลูกน้อยวัย3เดือนซึ่งอยู่ระหว่างการหาสาเหตุแต่เนื่องจากจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าใช้นมข้นหวานเลี้ยงทารกแทนนมแม่เนื่องจากทางบ้านไม่มีเงินซื้อนมกรมอนามัยได้ย้ำเตือนและให้ข้อมูลมาตลอดนะครับว่านมแม่นั้นเนี่ยเข้มข้นด้วยสารอาหารสารภูมิคุ้มกันฮอร์โมนและสารต่างๆที่เหมาะกับการเจริญเติบโตและช่วยพัฒนาสมองของทารกวัยแรกเกิดจนถึงอายุ6เดือนและก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อและช่วยให้แม่เนี่ยไม่มีน้ำหนักคงค้างองค์กรอนามัยโลกเนี่ยจึงแนะนำทารกที่เกิดแรกเกิดจนถึง6เดือนเนี่ยนะครับควรที่จะได้กินนมแม่อย่างเดียวนะครับและอีกทั้งอีกทั้งนมข้นหวานเนี่ยก็ไม่ควรนำมาเลี้ยงทารกเนื่องจากว่ามีส่วนประกอบหลักแค่ไขมันกับน้ำตาลและก็โซเดียมเท่านั้นนะครับซึ่งต่างจากนมแม่ที่มีสารอาหารมากกว่าและนมผงดัดแปลงสำหรับเด็กซึ่งเป็นนมสำหรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะการนำนมข้นหวานเนี่ยมาใช้เลี้ยงทารกหรือหวังที่จะเสริมคุณค่าทางอาหารแทนนมแม่เนี่ยก็อาจจะทำให้ทารกเสี่ยงต่อภาวะขาดโปรตีนพลังงานและสารอาหารนะครับเสี่ยงต่อการขาดโปรตีนพลังงานและก็สารอาหารแล้วก็จะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต่ำติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนมข้นหวานไม่เหมาะกับการเลี้ยงทารกนะครับในช่วงของแรกเกิดถึง6เดือนเนี่ยควรจะให้ทารกได้รับประทานนมแม่อย่างเดียวนะครับ